ไทยเลฟสเตชั่นสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุยแทะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแฝงด้วยสาระและความจริงดำเนินรายการโดยดีเจแยมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยนะคะก็วันนี้มาคุยกันในชื่อตอนว่ารัชทายยืดวืดบัลลังก์นะคะก็รายการนี้นะครับเช่นเคยเลยค่ะเราก็มาอยู่กับคุณลุงสนามหลวงกูรูแห่งสำนักราชวังนะคะและหลายคนบอกเอ้ยลุงคนนี้เป็นใครมาจากไหนทำไมอยู่ดีๆมารู้เรื่องการเมืองและเรื่องราชวังดีจังเลยเนี่ยหื้อไปอยู่ในวังมาหรือไงอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะให้คุณลุงสนามหลวงนะคะแนะนำตัวกันเลยดีกว่าค่ะกับพระสงฆ์นิกรทั้งหลายค่ะพระสงฆ์นิกรที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าอยากจะขอชี้แจงสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่เพื่อให้พวกท่านไม่สับสนเพื่อให้พวกท่านได้สบายใจไม่ร้อนรนข้าพเจ้าขอยืนยันว่าท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษโกโลโกโสมิได้ยึดอำนาจขอยืนยันตรงนี้แต่ที่ท่านต้องรับหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นองคมนตรีด้วยคือปรึกษากับตัวเองแล้วก็เป็นรัฐบุรุษด้วย มันเป็นเพื่อความเหมาะสมเหมาะสมยังไงคะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเหมาะสมเหมาะสมเหรอคะเพื่อความเหมาะสมเพราะว่าท่านเป็นผู้มีคุณอุปการต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านได้ดูแลท่านมีบทบาทท่านเป็นผู้ปลูกฝังระบอบสถาบันกษัตริย์ไทยอย่างมั่นคงท่านเป็นผู้ริเริ่มให้มีการสวมชุดพระราชทานที่เรียกว่าชุดราชประแตนและท่านเป็นผู้หรือฟื้นประเพณีหมอบกราบมิได้หมอบกราบเฉพาะกษัตริย์ต้องหมอบกราบลูกหลานกษัตริย์รวมทั้งต้องหมอบกราบพลเอกเปรมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นทุกๆด้านและท่านก็สถาปนาอำนาจให้สถาบันกษัตริย์มีความมั่นคงนั่นคืออำนาจทางทหารอำนาจตุลาการอำนาจในหมู่นักวิชาการรวมถึงอำนาจทางด้านสื่อสารมวลชนมิใช่พลเอกเปรมดอกหรือที่ทำให้ประเทศมีความมั่นคงเล่นกีฬาสีกันไม่เลิกระหว่างสีเหลืองกับสีแดงมิใช่พลเอกเปรมดอกหรือที่ทำให้ประชาชนต้องดิ้นรนขนขวายหาเสื้อดำมาใส่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนี่คือผลงานของท่านเพราะฉะนั้นจะมองด้านหน้าด้านหลังด้านข้างจะมองด้านไหนก็ตามพลเอกเปรมเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดโอ้โหขนาดนั้นเลยมิใช่ท่านที่ล้นขนขวายแต่เป็นเพราะบุญบารมีของท่านแต่พลเอกเปรมเขาเป็นสามัญชนนะคะคุณลุงเขาไม่ใช่เชื้อพระวงศ์นี่ไม่ใช่รัชทายาทนี่ค่ะอะไรนะคะรัชกาลที่หนึ่งเป็นอะไรเป็นสามัญชนหรือเปล่าก่อนที่จะไปตัดหัวพระเจ้าตากอ๋อเออก็ใช่นะเธออย่าลืมนะว่าเสด็จพี่ฉันที่ฉันยิงหัวกบาลนี่ก็เป็นแค่ไม่ใช่พระองค์เจ้าในหลวงพระปกเกล้ารัชกาลที่เจ็ดรัชกาลที่เป็นคนประกาศเลื่อนฐานันดร
ให้เป็นพระองค์เจ้าค่ะค่ะถ้าไม่อย่างนั้นป่านนี้ไม่รู้ว่าไปขายกล้วยทอดที่ไหนแล้ว เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นเรื่องสมมุติมันอยู่ที่ว่าใครทำบุญทำคุณสร้างบารมีไว้บารมีมันต้องเกิดจากความขยันการพึ่งปฏิบัติพระพุทธเจ้าในอดีตก็บำเพ็ญบารมีถึง500ชาติก่อนที่จะบรรลุพลเอกเปรมบำเพ็ญบารมีมาไม่รู้กี่ชาติโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นอย่างนั้นเชื่อในชาติที่แล้วชาติหน้าชาติอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอคะเชื่ออู้เชื่อด้วยนี่ไม่รู้จริงๆหรือเป็นคนไทยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้หรือว่าข้าพเจ้าภูมิพลดุลยเดชเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์มาเกิดแล้วก็จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอีกไม่นานแค่ประมาณ 89,000 ล้านปีก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ตอนนั้นคิดว่าคนคงอดตายกันหมดแล้วนี่ก็คงจะมาแย่งตำแหน่งพุทธอิสระสิคะเขาก็อยากเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันพุทธอิสระนั้นมันเด็กๆค่ะแล้วคุณลุงได้เห็นสถานการณ์ของประเทศไทยตอนนี้บ้างไหมได้ติดตามบ้างไหมคะสถานการณ์ตอนนี้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อ้าววางแผนไว้ว่าไงอ่ะกษัตริย์ภูมิพลวางแผนไว้ว่าถ้าหากว่าอยากให้ประเทศชาติมั่นคงค่ะก็อย่าพึ่งให้ฟ้าชายเป็นมหากษัตริย์เพราะอะไรคะปล่อยให้มันเป็นม้าเห่าเครื่องบินตอนนี้ใกล้หน่อยคือเป็นม้าเห่าปลากระป๋อง เห็นอยู่แค่ข้างหน้าแต่กินไม่ได้แหมทำไมต้องขัดขวางขนาดนั้นน่ะอันนี้เราไม่ได้ขัดขวางฟ้าชายอ้าวถ้าไม่ได้ขัดขวางก็ต้องได้ขึ้นแล้วค่ะรัชกาลที่10ถ้าฟ้าชายขึ้นรัชกาลที่10นี่เราดูแล้วชิบหายกันหมดชิบหายทางไหนคะเศรษฐกิจหรือว่าอะไรเงินที่สะสมไว้ที่พ่อมันไปแอบรู้เนี่ย1ล้านล้านบางคนว่า2ล้านล้านเนี่ยโอ้2ล้านล้านเลยเหรอคิดว่าจะเหลือเหรอ2ล้านล้านมันเกิดไปแจกผู้หญิงทั่วประเทศนี่มีกี่คน10ล้านคนสร้างความปองดองไงคะคุณลุง10ล้านคนมาให้คนละ 100,000 ก็หมดแล้วใช่ไหมค่ะ1ล้านล้านไม่ให้คนละ 100,000 ก็หมดแล้วถ้าไม่ให้คนละ1ล้านเนี่ยสมมุติว่าเสียมาเกิดใจดีประกาศหาชายา1ล้านองค์มันแจกผู้หญิงคนละ1ล้านถ้ามันแจกคนละ2ล้านได้ 500,000 องค์ จะไปเหลือเหรอใช่อย่าไปดูถูกนะอะไรก็เกิดขึ้นได้มันจะล้างผลาญทรัพย์สมบัติมันจะทำให้วงตระกูลเสียมเสือชื่อเพราะฉะนั้นการที่ท่านพลเอกเปรมมาเป็นผู้สำเร็จราชการก็ถือเป็นความสำเร็จของราชวงศ์สำเร็จยังไงอะทำให้ราชสมบัติปลอดภัยอ๋อรักษาสมบัติแค่นั้นเองไอเสียมันทะลุหมดแล้วประชาชนล่ะมีการเคลียร์อะไรกันบ้างหรือยังเนี่ยประชาชนหลายๆคนทั้งรักเอ่ยไม่รักเอ่ยทั้งพรรคดีหรือว่าเกาะติดสถานการณ์นี้เขาอยากจะรู้กันเต็มที่แล้วค่ะตอนนี้ยังไงประชาชนประชาชนบางฝ่ายก็บอกเขาไม่เอานะเปรมยังไงก็ไม่เอานะคะแยมก็เลยบอกว่าใครไม่เอาเออจะบอกเรามีสิทธิ์จะไม่เอาด้วยเหรอใครไม่เอาเปรมประชาชนบางส่วนค่ะบอกว่าจะมามีเหนือกษัตริย์ได้ยังไงเออมีสิทธิ์จะไม่เอาเปรมแหละสำนึกกันไว้บ้างนะใช่ไม่เอาเปรมแน่ฉันไม่อยากจะเตือนพลเอกเปรมตอนนี้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์โดยอัตโนมัติค่ะเพราะฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ให้สำนึกไว้ด้วยว่ามันเข้าข่าย112วิจารณ์เปรมก็112เหรอคะเนี่ยเธอกลับไปอ่านกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คุ้มครองบุคคล4ตำแหน่งก็คือพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์คุ้มครองเหมือนเปรมด้วยเอาอย่างนี้ถ้าเขาทำผิดกันเราก็ไม่สามารถจะพูดจะติงจะแย้งอะไรได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยพูดได้แต่ติดคุกด้วยไงอ้าวไม่ได้บอกพูดไม่ได้เอาอย่างนี้ทางราชวงศ์ทำอะไรผิดเราก็ไม่สามารถที่จะเราก็ต้องยอมให้เขาทำผิดต่อไปไม่ยอมก็ได้ไม่ยอมก็ติดคุกไงก็มีทางให้เธอเลือกสองอย่างเธอจะยอมหรือเธอจะติดคุกจะฟ้องศาลโลกค่ะ
ว่าประเทศนี้ใช้กฎหมายแบบนี้ปิดปากประชาชนศาลโลกมันเกี่ยวอะไรด้วย เราไม่ได้มีเรื่องเขาพระพิหารไปฟ้องศาลโลกเลยอย่างนี้ฟ้องหมดเลยค่ะมันเป็นฟ้องต่างชาติหมดเลยค่ะประเทศ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ว่าประชาชนถึงจะเห็นว่าฟ้าชายเป็นรัฐทายาทแต่มันก็เป็นทายาทที่อายุยืนที่สุดในโลกจนถึงวันนี้ก็ยังยืดต่อไปอีกค่ะยังไงนะเสียก็น่าจะอดทนรอไปหน่อยเสียปีนี้อายุไม่มากแค่64แล้วนะคะไม่ต้องพลเอกเปรมอายุเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะอายุ96พลเอกเปรมเนี่ยอายุมากกว่าฟ้าชาย32ปีเอาไว้ฟ้าชายอายุถ้าพลเอกเปรมค่อยมาเป็นก็ยังทันถ้าไม่รีบตายซะก่อนนะใช่ไหมค่ะถ้าหากว่าฟ้าชายอายุถ้าพลเอกเปรมวันนี้อีก32ปีพลเอกเปรมก็อายุแค่เท่าไหร่เองใช่ไหม131ปีเยอะเหมือนกันเลยนานมากเลยนะก็รอไปหน่อยคนแก่ไงขอลุงก่อนเคยได้ยินแหละฮะขอให้คนแก่เป็นก่อนเกิดเป็นคนไทยมันต้องรู้สัมมาคารวะโอ้แก่ก็ควรพักนะคะแก่ก็ควรพักบ้างอะไรบ้างเคยขึ้นรถเมย์ไหมเคยค่ะเขาเขียนว่ายังไงให้ที่นั่งแก่เด็กและคนชราโปรดเอื้อเฟื้อที่นั่งแก่เด็กคนชราค่ะอันนี้จะขึ้นนั่งบัลลังก์ก็มองไปที่ตรงป้ายรถตรงไอ้ในรถเมย์พลเอกเปรมถ้าขึ้นรถเมย์เนี่ยระหว่างพลเอกเปรมกับฟ้าชายเนี่ยเธอจะลุกให้ใครนั่งสมมติว่าเธอนั่งอยู่มีที่นั่งเดียวเนี่ยแต่ฟ้าชายก็เป็นคนป่วยค่ะฟ้าชายก็เป็นคนป่วยกับคนแก่ที่แข็งแรงยังก็ต้องลุกให้คนป่วยดีคะคุณลุงคนป่วยก็ไปโรงพยาบาลมาขึ้นรถเมล์ทำบ้าอะไร ไปชั้น16นู่นเออเหรอเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความเหมาะสมนะอย่าไปเชื่อข่าวลืออันนี้เป็นตามประเพณีมันไม่ใช่ข่าวลือแล้วประเพณีของการนั่งรถเมล์ต้องเอื้อเฟื้อคนชราเข้าใจคำว่าความเหมาะสมไหมเข้าใจค่ะถึงแม้ว่าฟ้าชายจะเป็นรัชทายาทค่ะคำว่าทายาทแปลว่าเธอรู้ไหมแปลว่าอะไรคะทายาทมีสองความหมายคือผู้ที่สืบเขาเรียกว่าสืบสันดานคือสืบสันดานสันดานเป็นคำดีนะครับอ้าวเหรอภาษากฎหมายสืบสันดานแปลว่าผู้ที่รับมรดกค่ะเขาเรียกสืบสันดานตามสันดานเลยคือพ่อยังไงพ่องกยังไงแต่ที่จริงสืบไม่ได้หรอกทำไมอะคะเพราะภูมิพลเป็นคนงกแต่เสียเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายมันไม่ได้สืบมันย้อนสันดาน คนละสันดานภูมิพลเนี่ยเป็นคนที่มุ่งการเมืองยึดอำนาจบ่อยแต่เสียไม่เคยยึดอำนาจเพราะว่าเสียยังไม่เคยมีอำนาจเราต้องให้ความเป็นธรรมว่าเสียไม่เคยยึดอำนาจเสียไม่สนใจการเมืองเท่าที่ทราบเสียสนใจแต่การมุ้งการมุ้งการมุ้งไม่รู้แปลว่าอะไรนะในคงเป็นเรื่องในมุ้งอ่ะประมาณนั้นแต่ว่าภูมิพลเนี่ยไม่สนใจการมุ้งสนใจบ้างนะแต่แบบปิดๆตรงนี้เนี่ยเสียเป็นผู้สืบสันดานแต่ทายาททายาทคนที่หนึ่งคือแปลว่าผู้สืบสันดานสืบมรดกสืบราชบัลลังก์สืบสมบัติใช่ไหมค่ะอีกอันหนึ่งแปลว่าอดทน อย่างเรียกว่าอดทนทายาทเพราะฉะนั้นในเมื่อเสียเป็นรัฐทายาทก็ควรจะทนทายาทรอไปอีกสักหน่อยหนึ่งไหนๆก็รออีกมา44ปีแล้วเขาจะแก่ก่อน2515เนี่ยปี2559 44ปีรอมา44ปีร้อยสัก10ปีจะเป็นไรไปใช่ไหมมันก็ทายาทจริงๆเลยส่วนจะทายืดทาวืดก็ค่อยว่ากันอีกทีต้องรู้จักอดทนค่ะอย่าว่าเขาจะถ่วงเวลาให้แบบว่าฟ้าชายคือแก่ตายไปก่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ค่อยอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงฟ้าชายไม่มีทางแก่ตายจริงเหรอไม่มีทางดูอาการก็รู้แล้วเขาป่วยเขาเป็นอะไรคะทำไมต้องไปถ่ายเลือดถึงเยอรมันเขาไม่ได้เป็นโรคเพียงแต่ว่าเขาต้องเปลี่ยนเลือดบ่อยๆนั่นแหละนั่นแหละโรคอะไรโรคหนึ่งนั่นแหละค่ะที่ต้องเปลี่ยนเลือดคนปกติใครก็เปลี่ยนเลือดกันบางคนก็เรียกภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ
ป็นอะไร immunology insufficiency อะไรสักอย่างยาวไปยาวไปซินโดมภาษาไทยเรียกง่ายๆว่าเอดแต่เขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นเขาเป็นโรคเลือดเพราะว่าเขาฉีดภูมิต้านทานบ่อยๆไม่บกพร่องไม่บกพร่องแล้วหายไป 99% ก็ฉีดเข้าไป 200% มันหนักมากเลยนะเนี่ยมันก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นท่านทรงแข็งแรงแต่ปัญหาหนึ่งก็คือว่าท่านต้องเปลี่ยนเลือดบ่อยๆถ้าบังเอิญเลือดที่เปลี่ยนไม่สะอาดพอก็แย่ก็ไม่รู้ตัวใครตัวมันเลยเพราะฉะนั้นระวังพลเอกเปรมกับฟ้าชายไม่มีปัญหาโอกาสที่ฟ้าชายจะสวรรคตคือตายก่อนเนี่ยมีมากกว่าพลเอกเปรมด้วยซ้ำตอนนี้ราคาในตลาดประมาณ 2-1 ว่าฟ้าชายจะตายก่อนนั่นน่ะแหละดังนั้นไม่มีปัญหายังก็ว่างั้นนะก็ตายก่อนก็ไม่ควรจะเป็นใช่ไหมก็กักบัลลังก์ให้ประเทศสิถ้าอย่างนี้แล้วแต่แล้วแต่พลเอกเปรมแต่ที่จริงคือถ้าจะให้ดีนะเพื่อป้องกันข้อครหาพลเอกเปรมเนี่ยเป็นผู้สำเร็จการแล้วฟ้าชายก็ตายใช่ไหมค่ะจะได้หมดปัญหาดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ยากหรอกสถานการณ์ตอนนี้ไม่มีกฎมณฑลบานไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะเป็นยุคคสช.คสช.มีมาตรา14ใช่ไหมค่ะพึ่งปลดสุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ย มาจากเรื่องก็เอาอัศวินขวัญเมืองเอาคนที่มีบทบาทโอ้ฆาตกรตัวยงเลยนี่คนนี้ก็ใช่ไงเธอไม่รู้ฆาตกรก็ได้ดีหมดก็อย่างเช่นอภิรักษ์คงสมพงษ์ไปครองแม่ทัพภาคหนึ่งใช่ไหมบุรพาพยัคฆ์แต่ละคนประยุทธ์ประวิตรมือเปื้อนเลือดทั้งนั้นเลยเนี่ยเอามาโหก่อนจะได้ลงตำแหน่งเราจะตรวจมือก่อนว่าเปื้อนเลือดไหมถ้าไม่เปื้อนเลือดเราไม่รับนั่นใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องปกติเหมือนโจรที่ร่วมกันปล้นเนี่ยจะแบ่งสมบัติกันสมมติเราปล้นมาได้100 ล้านมันก็ต้องดูว่าทำอะไรบ้างบอกไม่ได้ทำอะไรไปเยอรมันอยู่กับน้องนุ้ยควรจะได้ส่วนแบ่งไหมฉันถามเธอก็ไม่ควรใช่ไหมใช่ค่ะเขาปล้นกันจะเป็นแทบตายใครเดินสายไล่ทักษิณถ้าไม่ใช่พลเอกเปรมใช่ใครเดินสายกระทืบพวกนปกใส่เสื้อเหลืองไปล้อมบ้านเปรมก็พลเอกเปรมใช่ใครยอมให้เขาด่าว่าเป็นมือที่มองไม่เห็นก็พลเอกเปรมผู้เสียสละสุดๆใช่ไหมใช่ค่ะใครอุตส่าห์ไปยืนสอนโตขึ้นไม่โกง ใช่ไหมก็พลเอกเปรมเสียมันทำอะไรไม่ได้ทำอะไรนอกจากเอาพ่อตาแม่ยายไปติดคุกไม่ได้ช่วยอะไรเลย มีแต่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดเรื่องราชบัลลังก์ขนาดแค่ไปช่วยกันปล้นหรือขโมยของเนี่ยถ้าไม่ได้ออกแรงควรจะได้ส่วนแบ่งไหมไม่ควรฉันถามเธอควรจะได้ไหมถ้าไม่ช่วยกันไม่ออกแรงก็ไม่ควรได้ไปปล้นร้านทองเนี่ยนั่งกินกล้วยแขกอยู่ควรจะได้รับส่วนแบ่งไหมก็ไม่ควรไม่ได้ดูต้นทางไม่ได้เอาปืนจี้เจ้าของร้านเลยก็ไม่ควรค่ะไม่ได้ไปทำลายข้อมูลก็ไม่ควรจะได้ค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมเสียก็ไม่ควรจะได้อย่ามาอ้างอย่ามาอ้างว่าเสียทายาทแล้วมันยังไงทายาทก็คือเป็นลูกกษัตริย์ใช่ไหมใช่ค่ะลูกกษัตริย์มีเยอะแยะไปอีก4คนที่อยู่ต่างประเทศไม่ใช่คือลูกภูมิพลก็มีหลายคนลูกที่เกิดกับนางงามจักรยานก็มีหม่อมโจ้ไม่ใช่ลูกคุณกิตติยากรชื่อจริงโจ้เลยเนี่ยอย่าไปพูดถึงหม่อมโจ้ อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แต่ให้ดีก็ไปตัวนี้เอค่ะค่ะมีอีกหลายคนเขาบอกที่วังไกลกังวลมีเป็นร้อยเลยจริงดิไม่จริง เขาพูดผมก็พูดให้ฟังเชื่อไหมผมไม่เชื่อเพราะไม่มีหลักฐานอ๋อต้องใช้สตินะคะถ้าแน่จริงให้หมอพรทิพย์ตรวจดีเอ็นเอหมอพรทิพย์ก็ตรวจศพอ๋อก็ศพก็ในหลวงก็เป็นศพแล้วพี่ล่ะไทยเลฟสเตชั่นสถานีเพื่อสาธารณรัฐไทยยัดยืนทนงตั้งหลักพักทงไม่หวั่นอย่ายอมแพ้มันเท่า
านั้นก็พอนี่คือความจริงที่เป็นเหนื่อยยากลำเข็นไม่ท้อใช้เลือดเท่าไรหนอล้างสังคมสาทางยาอนาคตลับลางแม้ไปลุกลามคุณนี้เปรียบชีวิตของเราคล้ายเป็นดังลมหนึ่งเท่าที่